อันนี้ต้องชนไปตาเป็นวินาทีสุดระทึกจริงๆนู่นพระราม3สุดสยอง2รายวิทย์ตายวิทย์โดนย่างสดครับแก๊สแก๊สแน่เลยแก๊สเหรออุ๊ยรถแก๊สรถแก๊สรถแก๊สด้วยรถทำไงรถแก๊สอุ๊ยรถแก๊สน่ะใครจะไปกล้าช่วยจะมองใกล้มองกลางมองไกลสยองขวัญทุกมองจังหวะระเบิดนั่นคือปึ้มตกใจเพราะข้างหลังคือถังแก๊ส120ถังมีทั้งถังปิกนิกถังกลางๆแบบถังที่บ้านหรือถังแบบร้านอาหารอยู่ตรงนี้หมดรวมๆแล้ว120ถังและเห็นเมื่อคู่นี้มั้ยคานออกมาจากในรถอ่ะ2คนหนีตายแข่งกับเวลาเอาตีนถีบหน้าหน้ากระจกเอาตีนถีบหน้ากระจกเพื่อเอาชีวิตออกมาเกือบตาย2รายฮะณัฐพงษ์นามศิริอายุ47ปีนั่นคนขับอีกคนนึงโซไตอายุ35ปีเป็นเด็กรถเป็นชาวพม่านะครับทั้งคู่หนีตายออกมาได้หวุดหวิดสักพักเดียวพอออกมาได้ปุ๊บมันลามจากข้างหลังนะมันมาที่ข้างหน้าเลยไอตัวที่เป็นตัวคนขับรถนะฮะเหตุการณ์นี้สยองพระราม3ครับซอย1ถนนพระราม3ก็คือย่านบางคอแหลมรถอะไรเนี่ยรถบรรทุกละกันรถบรรทุกเล็กบรรทุกถังแก๊สเต็มลำเลยแล้วอยู่ดีๆไม่รู้อีท่าไหนคว่ำพอคว่ำแล้วไงมันระเบิดระเบิดแล้วไฟก็เลยไหม้จะมองจากมุมไหนอันตรายทั้งสิ้นครับเหตุการณ์นี้สยองขวัญมากๆเพราะมีถังแก๊สขนาดเกือบๆประมาณ50กิโลกรัมมีระดับ15กิโลกรัมมีแบบถังปิกนิกรวมทั้งหมด120ถังครับระเบิดระเบ้อสนั่นหวั่นไหวเคราะห์ดีไม่มีคนตายไม่งั้นเนี่ยถ้าออกมาไม่ทันนะแล้วตอนนั้นไม่ต้องถามใครช่วยเลยนะช่วยไม่ทันไม่มีใครกล้าช่วยได้ยินไหมคนถ่ายคลิปอ่ะบอกโอ้ใครจะกล้าช่วยอ่ะเข้าไปใกล้มันระเบิดปุ๊มคือมันระเบิดไม่ใช่ไฟอ่ะระเบิดแล้วถังมันพุ่งมาใส่ตัวไอ้นี่แค่คิดนะแค่คิดก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วอ่ะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการมาก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่อยๆดับไฟก่อนจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่2รายเนี่ยหนีตายออกมาได้อย่างปลอดภัยฮะโอ้ยพระราม3ถามหรือยังว่าตกใจแค่ไหนโอ้ตกใจมากเลยเมื่อคืนนี้สุดเลยอ่ะเมื่อวานนี้ครับจากภาพแล้วน่ากลัวจริงๆนะคะใช่ครับ